โอ้โหมีดับเบิลการ์ดให้นะครับที่นี่คือนทรีทารานะครับก็เป็นรีสอร์ทที่ค่อนข้างขึ้นชื่อแล้วก็โอ้มาตรฐานสุดยอดมากในสมุทรสงครามนะครับจะมีเดี๋ยวซ้ายมาปุ๊บเจอเสื้อคลุมกับตู้เซฟถอดรองเท้าแป๊บตรงนี้มีมินิบาร์ให้เยอะแยะไปหมดเลยโต๊ะกระจกแล้วก็เนี่ยเก้าอี้นั่งให้แต่งหน้าแต่งตามาถึงห้องน้ำประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ในการอาบน้ำเยอะแยะแถมปีแปรงสีฟันให้2ชุดถือว่าไฮโซมากปกติที่พักที่มีแปรงสีฟันให้ถือว่าสุดยอดเลยนะแต่เปิดเข้ามาแอร์เย็นเลยครับเพราะว่าเขาเสียบการ์ดรอไว้ตั้งแต่นานแล้วมีทีวีห้องนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,500 นะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าพักวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาราคาต่างกันไปโทรมาเช็คได้ที่นทรีทาราการตกแต่งห้องไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นผนังโล่งๆติดไม้แกะลายฉลุนิดหน่อยตรงนี้มีระเบียงให้เดี๋ยวดูนะครับแฟบเปิดออกไปเจอห้องอีกด้านหนึ่งของตึกนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาดูยามเช้าว่าเป็นยังไงที่นี่นทรีทาราเป็นรีสอร์ทที่ติดกับแม่น้ำแม่กลองนะครับก็จะมีวิวที่ค่อนข้างสวยนะครับตอนพระอาทิตย์ขึ้นตู้เย็นทีวี 2,500 ประมาณโดยประมาณเดี๋ยวยังไงอัปเดตให้อีกทีว่าเขาคิดราคาเรทเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับวันที่เราเข้าพักก็อยู่ที่เรทประมาณนี้ณ ทรีทาราสมุทรสงครามครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่หน้าระเบียงห้องนะครับเรามองลงไปที่ระเบียงของเราห้องพักจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งที่ผมพักเนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่หันหน้าเข้าหาสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มองลงไปขวามือเราจะเป็นแม่น้ำแม่กลองครับมีพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีพระพายเรือมาบิณฑบาตที่ท่าน้ำซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าจะลงไปใส่บาตรนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นห้องอาหารนะครับก็จะมีอาหารเช้านั่นเองแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดจะจัดเป็นงานเลี้ยงเป็นอาหารเย็นก็ติดต่อโรงแรมได้เหมือนกันครับผมข้างหน้าก็จะมีอีก โซนหนึ่งซึ่งห้องพักจะไม่เป็นตึกเหมือนกับที่ผมพักครับอย่างตรงนี้นะครับเลยสระว่ายน้ำมองออกไปเนี่ยจะเป็นห้องพักแบบ2ชั้นซึ่งถ้าเกิดเราเข้าพักเราก็จะได้ชั้นใดชั้นหนึ่งนะครับได้เลือกบนหรือล่างราคาห้องพักที่เห็นเป็นตึก2ชั้นนี้ครับราคาห้องละ 6,500 บรรยากาศครับเลยจากโซนนี้ลงไปก็จะเป็นแม่น้ำแม่กลองครับส่วนที่เห็นเป็นอาคารหน้าตาแปลกๆนี่นะครับเขาไปบริการสปาของโรงแรมให้นะครับเป็นเชอร์ชนสปาครับตอนนี้ยังไม่เปิดเช้ามากเลย6โมงกว่ายังไม่เปิดครับทางรีสอร์ทก็จะมีถ้าติดต่อมาล่วงหน้านะครับจะจัดชุดใส่บาตรไว้ให้แบบนี้นะครับแล้วก็มาจองไว้2ชุดค่ะชำระเงินแล้วก็เอาไปใส่บาตรได้เลยครับแล้วเราไปดูบรรยากาศของการใส่บาตรริมน้ำนะครับของนทรีทาราทำเผื่อใครอะวิวทาวาริวาปุราบริบริติตาตระอังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังนี่ก็เป็นบรรยากาศของห้องอาหารภายในนะครับซึ่งเป็นอาหารเช้าเรามาดูที่ลายอาหารครับนี่มี
ครื่องชงกาแฟให้นะครับแล้วก็หรือจะชอบชาน้ำร้อนเครื่องดื่มอื่นๆครับนี่เป็นข้าวสวยเดินออกจากห้องอาหารมาก็จะมีออเดอร์ไข่เมนูไข่ทั้งหลายแหละทำได้กี่ไข่ครับออมเล็ตกับไข่ดาวโอเคแล้วครับส่วนฝั่งนี้ที่เห็นมันจะเป็นยังไงล่ะรสก๋วยเตี๋ยวซุกี้อ๋อแต่ยังไม่เปิดหรอครับหรือไงผมขอซุกี้หนึ่งชามครับแล้วก็ขอไข่ดาวไม่ต้องสุกมากอีก1ที่ครับโอเคริมสระเลยนะครับแม่